บกันอีกแล้วนะครับในช่วงวิลล่าคาเฟ่มาวิลล่าคาเฟ่ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าสโลแกนของเรานั่นก็คือถึงท่านไม่มาเที่ยวแวะเข้ามาก็ยังดีท่านมาเราดีใจท่านกลับไปเราเช็คบิลเราคิดถึงสิพี่นุ้ยไอคิดถึงเรื่องหลังตังต้องมาก่อนนะฮะอาหารดีดนตรีเพราะมีนักร้องสาวอ้อไว้บริการท่านขับกล่อมเสียงเพลงกันทุกๆคืนครับผมและนักร้องของเราที่วิลล่าคาเฟ่เป็นยังไงฮะเป็นนักร้องคัดทุกคนโอ้โหคัดยังไงครับพี่นุ้ยที่อื่นไม่กล้าจ้างเอาล่ะฮะ 10,000 บาทโอ้วันละต่อปีเป็นนักร้องคุณภาพคือบอกได้เลยว่านักร้องของที่นี่นะครับครับแก่ๆเราไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ฮะเพราะอะไรครับแก่ๆเราไม่รับอีกแล้วด้วยเพราะอะไรถึงไม่รับเพราะว่าแก่ๆเรามีเยอะแล้วแล้วเป็นหลังร้านคัดทิ้งไปหมดแล้วใช่ครับเหลือแต่สวยๆครับผมนะครับแล้วนักร้องของเรานี่บอกตรงๆเลยนะฮะไปที่อื่นนี่ต้องมีคล้องมาลัยใช่ฮะคนละหมื่นคนละ 20,000 ถึงจะไปนั่งคุยด้วยครับผมนักร้องที่นี่ครับวิลล่าคาเฟ่ไม่ต้องการมาลัยครับขอเป็นทะเบียนรถกับโฉนดที่ดินเท่านั้นฮะโอ้โหหนักกว่าพวงมาลัยอีกครับพี่นุ้ยนักร้องที่อื่นเป็นไงร้องเสร็จปั๊บเดี๋ยวก็ไปนั่งโต๊ะนู้นโต๊ะนี้ใช่ครับแต่นักร้องของเราถ้าคล้องมาลัยให้เขาเสร็จปุ๊บเขาจะเดินมานั่งตักเลยฮะโอ้โหนั่งตักของคุณผู้ชมคือนั่งตักกับข้าวแขกกินนี่แหละครับนั่งช่วงตักใช่แล้วครับนักร้องที่อื่นเป็นไงดูแลเทคแคร์แขกไม่ค่อยดีครับผมเออเลิกงานแล้วก็เดี๋ยวผัวมารับบ้างมอเตอร์ไซค์วินมารับบ้างแท็กซี่มารับบ้างแต่นักร้องวิลล่าของเราบอกเลยครับไม่มีผัวไม่มีผัวเป็นตัวตนเป็นนักร้องของประชาชนใครจะดึงไปกอดไปหอมก็ได้อ๋ออันดีเลยครับสวยๆน่ารักทุกคนที่อื่นรับอะไรยังไงฮะรับอะไรก็อย่างนี้ครับนี่ค่ะรับอย่างนี้ครับนี่ไงเป็นการไม่ให้เกียรติแขกไม่ให้เกียรติยังไงน่ารักดีออกแขกคล้องมาลัย4ซา 5,000 คุณไปรับอย่างนี้ได้ยังไงนักร้องที่นี่ฮะเฮียบุญเลี้ยงของเราครับสอนมารยาททุกคนเวลาแขกคล้อง 4,000 5,000 รับอย่างนี้ครับโอ้ไปอีกโต๊ะหนึ่งต้องบอกก่อนเลยนะโดยเฉพาะนักร้องก็สวยแล้วอาหารที่วิลล่าเป็นยังไงน้องจิ๊บเป็นยังไงครับอาหารเป็นไงมั่งอ่ะโหอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเลยโดยเฉพาะแปะซะแปะซะเป็นไงแปะซะปลาซิวปลาช่อนปลาช่อนตัวเท่าไหร่ปลาช่อนตัวขนาดนี้โอ้ปลาซิวเนี่ยตัวหืมเท่าขานี่แล้วจะอื้อจะได้กินกันหลายคนอ๋ออร่อยนะฮะบางคนนี่นะโอ้โหไปที่อื่นเนี่ยนะพอแปะซะน้ำแห้งเสร็จปุ๊บบ่อยไม่บริการไม่ดูแลครับผมปล่อยให้น้ำแห้งไฟก็ไหม้เหม็นคุ้งทั่วคาเฟ่ครับแต่เด็กเสิร์ฟของเราบริการดีเป็นยังไงเห็นแป้นซะน้ำแห้งปั๊บมันจะลากสายยางมาเติมน้ำแกงให้ไม่เอาน้ำแกงส้มมาเติมอ่ะมันช้าจะสายยางเลยใส่น้ำส้มไอ้น้ำแกงส้มมาลากสายยางอาหารเป็นไงราคาก็ถูกถูกต้องฮะทอดมันปีกายปลาทรายที่อื่นขายจานเท่าไหร่120 120ครับมีกี่ชิ้น5ชิ้น5ชิ้นจะบ้าทนกินอยู่ได้ที่นี่ฮะจานละ80บาทมีทั้งหมด30ชิ้นโอ้โหมันเยอะจังอ่ะทอดมันแค่2ชิ้นนอกนั้นแตงกวาบอกตรงๆเลยว่าทุกๆคนที่ทำงานคาเฟ่วิลล่าทุกคนล้วนแต่มหารักแท้เด็กเสิร์ฟก็มหารักแท้ไอเด็กห้องน้ำที่สับคอแขกปั๊บปั๊บปั๊บมันมาทนเหม็นเพราะอะไรเพราะอะไรมหารักแท้เด็กรับรถมันมาทนเหนื่อยทนเหงื่อไหลไขย้อยมันมาทำเพราะอะไรมหารักแท้มหารักอะไรรถแท้ๆนี่แหละครับมันอยู่ได้ก็เพราะตรงนี้แหละครับถึงว่าล้ออะไรหายบ่อยๆเออและเด็กห้องน้ำที่วิลล่าคาเฟ่นะผมบอกได้เลยนะครับเฮียเลี้ยงเนี่ยเขาเป็นคนเปิดโอกาสให้กับคนจริงๆยังไงเพราะเขาเคยลำบากมาก่อนจริงไปอยู่ที่อเมริกาขายปลาหมึกวันไม่กี่บาทกี่สตางค์เก็บหอมรอมริบจนมาเปิดวิลล่าคาเฟ่ดาราคาเฟ่ได้เด็กห้องน้ำเป็นไงมีอยู่คนนึงครับแขกมันเข้ามาทุกคืนเนี่ยนะห้องน้ำก็เต็มแล้วทำยังไงฮะทำยังไงพี่แขกเข้าไปเปิดประตูเห็นตกใจอะไรเนี่ยโอ้ยงูเห่ากำลังแผ่แม่เบี้ยใครไม่รู้ครับไปปล่อยอยู่ตรงนั้นแล้วกดก็ไม่ลงไอเด็กห้องน้ำคนนี้ไปเห็นมันก็เปิดเข้าไปไม่เป็นไรครับเฮียเดี๋ยวผมจัดการให้มันทำไงมันก็ถกเสื้อขึ้นมาใส่ถุงมือไหมขอโทษนะฮะแล้วก็ขยำบีบให้แตกก่อนมันขวางอยู่เลยโอ้โหตัวยาวเป็นเมตรอะบีบพอ
และเหยียดเสร็จปั๊บเรียบร้อยกดกดชะโครกปั๊บลงร้องโอ้สุดยอดเลยอ่ะเฮียเลี้ยงมาเห็นนะดิไอ้น้องมึงนี่มีความสามารถมากมันสมองแบบนี้ไม่ควรที่จะมาเฝ้าห้องน้ำเฮ้ยย้ายตำแหน่งให้มันเลยว้าวได้เลื่อนตำแหน่งเลยเหรอครับครับผมไปอยู่ไหนฮะอยู่ในครัวฮะก็พูดไปเห็นภาพเลยครับพี่นุ้ยอ่ะโดยเฉพาะนักร้องก็ดีอาหารก็อร่อยแล้วครับผมนะครับโชว์ของเราฮะทุกๆวันนี้จะมีศิลปินรับเชิญหมุนเวียนเปลี่ยนมาให้ความสุขทางด้านเสียงเพลงดีนะครับแต่วันนี้นักร้องรับเชิญของเรานะฮะกว่าจะได้คิวเข้ามานี่มันยากลำบากมากครับผมนะครับเป็นนักร้องที่ต้องบอกว่ากำลังมาแรงนักร้องจะมาร้องที่นี่ฮะใช่ครับพี่นุ้ยฮะนี่แขกยังไม่มีสักคนเลยครับเนี่ยปล่อยก่อนเลยวีล่าเป็นอย่างนี้แขกนี้ไม่มีโชว์ไว้ก่อนเลยถ้าคุณมาช้าคุณก็เสียอกเสียใจไปเองเอาล่ะครับเออมาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังมาที่หลังก็มีหวังยืนโต๊ะไม่พอพลาดโอกาสนั่นไปสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลาของท่านมาใช้บริการที่วิลโอ้โหไอ้น้องไม่มีแอคโคเอฟเฟคอะไรไม่มีหรอแอคโคเสียงสะท้อนเออมันไม่มีใครทำแอคโคได้มั้งได้มาเนี่ยแอคโคโคโคใครทำได้ได้เฮ้ยเฮ้ยไอ้จิ๊บจิ๊บหนูทำแอคโคได้ได้พูดเล่นเล่นว้างั้นช่วยทำแอคโคพี่หน่อยทำได้จริงนะได้นะโอเคพอแล้วพอแล้วไม่ต้องทำทำเดี๋ยวรอรอไอ้บ้าด่าพี่ทำไมเนี่ยแอคโคมันไปเองเดี๋ยวพี่สวัสดีแล้วก็ทำแอคโคได้ครับโอเคสวัสดีครับครับเอาแบบกลางวันครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีจ้าครับจ้าท่านผู้มีเกียรติทุกท่านท่านที่มาใช้บริการการวิลล่าคาเฟ่เป้อัครสถานแห่งความบันเทิงศูนย์รวมความบันเทิงแบบครบวงจรมาที่นี่มีโชว์แต่โนชาร์จทุกท่านจะได้รับความสุขกับวิลล่าคาเฟ่เป้ไม่ว่าจะเป็นนักร้องสวยน่ารักรักเสียงดีดีมีอนาคตคดและต่อจากนี้ไปไปพอแล้วแล้วเลิกทำได้แล้วแล้วนี่มึงจะเล่นใช่ไหมไม่นี่มึงบ้าเปล่าเปล่ามึงบ้าหรือเปล่าเปล่าไม่บ้าเขาก็บอกไปว่าไม่บ้าบ้าตกลงบ้าไม่บ้าไม่บ้าจะเล่นใช่ไหมไม่ก็ได้ได้ผมมีหมาตัวหนึ่งหนึ่งวันหนึ่งหนึ่งหมาผมท้องอยากรู้นักว่าว่าใครเป็นผัวหมากูก็ไม่รู้เหมือนกันลำโพงเสียงดีมากค่ะคุณครับค่ะอุ้ยสวัสดีค่ะพี่วันนี้รับอะไรดีคะคือพี่จะบอกว่าวันนี้พี่อยากจะเซอร์ไพรส์เมียพี่อยากจะทำหมูกรอบให้เมียพี่กินน่ะอุ้ยคือพี่อยากจะโอ้ยอะไรของน้องเนี่ยก็อยากจะแนะนำนี่จะหัวเราะก็หัวเราะจะแนะนำก็แนะนำซะก่อนต้องนี่เลยค่ะฝาอบ Starwell 6-in-1 ไม่ว่าจะอบต้มย่างแกงทอดนึ่งทำได้หมดโชกเกลจากฝรั่งเศสทนความร้อนสูงดีไซน์หรูหราสไตล์อิตาลีมีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อยกทำอาหารคาวหวานได้สารพัดจัดไปเลยค่ะพี่เพราะ Starwell สินค้าหรูคู่ครัวคู่คุณนี่รับรองอบรีดมันหมูกรอบอร่อยไม่อ้วนด้วยนะคะต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เลยรับรองเมียพี่ต้องชอบแน่ๆจัดไปเลยน้อง1ชุด1ชุดไปๆใส่กล่องคู่ค่ะเออโอ้โหแหมสุดเอ้าพี่นุ้ยสวัสดีครับเออสวัสดีเจอพี่นุ้ยพอดีผมมีเรื่องจะเล่าอีกแล้วพี่นุ้ยมีเรื่องอีกแล้วเหรอครับผมปวดหัวเปล่าไม่ปวดแต่รอบนี้เป็นเรื่องสยองขวัญครับเฮ้ยมันยังไงวะจิ๊บพี่นุ้ยฟังนะครับคือเมื่อวานก่อนนะครับผมเดินเข้าไปที่สวนกล้วยเพื่อจะไปตัดเอาใบตองมาระหว่างที่ผมเดินไปนั้นเดินไปมันเหมือนมีใครเดินตามผมอยู่แล้วบรรยากาศในป่ากล้วยนะครับมันวังเวง
มันมืดมากๆเลยผมเดินไปมันก็เดินตามพอผมหยุดมันก็หยุดด้วยพอผมหันหลังกลับไปมองเท่านั้นแล้วพี่นุ้ยผมวิ่งหนีทันไม่ทันน่ะจะผีเปล่าเจ้าของสวนกล้วยถือไม้หน้าสามรอตีผมอยู่จะบ้าหรือเปล่าเนี่ยฟังตั้งนานก็โถบ้าเอ้ยเสียเวลาจริงๆเลยต้องเอาใส่กล่องสิพี่รีบกลับบ้านอะไรเนี่ยปลั๊กใส่เอาปลั๊กไปก่อนเราหากล่องไม่เจอคนที่ปลั๊กอ่ะเอาจัดมาให้พี่หนึ่งชุดมึงเอาอะไรมาให้กูเนี่ยปลั๊กอะไรนะมึงโค้ชไม่ต้องครับผมเดี๋ยวพี่ประกาศให้ณแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราท่านผู้ชมและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้ถือว่าทุกท่านโชคดีมากท่านจะได้พบกับนักร้องที่ท่านไม่ต้องการอยากจะพบแต่มันเป็นเวรกรรมของท่านครับที่มาทานอาหารกันที่วิลล่าในวันนี้นักร้องคนนี้เขาคิดกับตัวเองเสมอว่าความดังไม่คงที่แต่ความดีที่คงทนไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไกลนักร้องหนุ่มผู้นี้ตะเวนรับใช้ให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนด้วยดีเสมอมาวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่านักร้องหนุ่มผู้นี้ตะเวนรับใช้ให้ความสุขทั่วทุกสถานที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับท่านพร้อมหรือยังครับที่จะได้พบกับนักร้องท่านนี้ถ้าท่านพร้อมแล้วเสียงตบบ้องหูดังๆโอ้ยเสียงปรบมือดังๆเสียงปรบมือดังๆสักครั้งเพื่อให้การต้อนรับกับนักร้องท่านนี้ครับนักร้องเสียงสยิวจิ๋วพิจิตรครับว้าวใช่พระเอกในหัวใจน้องไม่ใช่พระรองในห้องใจหล่อนจ่อยไม่ต้องทำไม่ใช่ดาวร้ายในใจเจ้าอย่าว่าเงี้ยเงาแงงอนแต่ก็รักหล่อนจนล้นกุราขอเป็นพระแอบอยู่แน่ใจสาวตัวมาฟาวถึงเศร้ารำเข็นเธอไม่รักคลองฟันไฟยังไงก็ไม่ได้เล่นคงได้แค่เป็นพระแอบรักเธอาจารย์เคยผู้มีเกียรติทุกท่านจิ๋วจะขอประทานอภัยนะครับเต้นจนลืมเนื้อสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือตัวจริงเสียงจริงนี่คือจิ๋วพิจิตรครับครับผมนะครับเป็นนักร้องที่มีคุณภาพมากๆครับผมนะครับไม่ได้เจออาจารย์นานเลยเป็นไงฮะตอนนี้อ๋อช่วงนี้ฮะช่วงโควิดตอนนี้ก็อยู่ที่พิจิตรไม่ได้ทำอะไรครับครับตอนนี้ก็สอนจระเข้ว่ายน้ำยากเพราะตอนช่วงโควิดน่ะจระเข้เครียดครับเริ่มว่ายสเปซสปะครับนะฮะแล้วตอนนี้กำลังเปิดคอร์สสอนไอ้เข้สอนปลาว่ายน้ำครับปลาด้วยปลาช่อนครับทำไมฮะอาจารย์เอ้าคุณไม่เคยได้มันว่ายเป็นอยู่แล้วหรือเปล่าครับไม่เป็นครับไม่เป็นจะเป็นได้ยังไงคุณเคยได้ยินไหมปลาช่อนชนเขื่อนเคยได้ยินนั่นนะฮะมันว่ายไม่เป็นสเปซสปะนี่ผมมาไปสอนให้ว่ายเป็นฝูงนะครับตอนนี้ก็มีความสุขมากนะครับแต่ตอนนี้ทางวงดนตรีของเราก็ต้องหยุดพักทำการแสดงในช่วงโควิดมาตลอดเวลาแต่ผมก็ให้หางเครื่องทุกคนนะฮะลูกวงทั้งหมดอยู่รวมกันแล้วก็ซุ่มซ้อมเอาไว้ก็ตอนนี้ผลงานการแสดงฮะเป็นไงฮะอาจารย์มีเจ้าภาพติดต่อมาโอ้โหมากมายละโอ้เรานี่รับกันแทบไม่ไหวเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหมดโควิดนี้ฮะอาจจะเริ่มประมาณจะเข้าคิวมาแล้วไม่รู้ว่าจะแสดงได้หรือเปล่าเอาคิวงานก่อนอาจารย์ว่าคิวงานนะฮะมิถุนายนนี้ก็วันที่15 16 17โอ้นะครับเล่นที่ไหนครับซักชุดครับซักชุดรอ3วันหยุดซักชุดซักชุดก่อนนี่ฮะเยอะน่าดูแล้วหลังจากนั้นครับแล้วก็เป็น18 19 20ที่สำคัญมากเดินสายใต้เก็บชุดครับ
เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกใช้เวลาเก็บ3วันอ๋อก็ฝนตกต้องเก็บก่อนแล้วก็ไปตากใหม่เป็นชุด3แดดแล้วหลังจากนั้นล่ะครับหลังจากนั้นนะคะตอนนี้ก็คิวงานคิวงานของเราก็เราต้องการเจ้าภาพจำนวนมากครับนะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับครับผมไม่ต้องมาจำเราครับเดี๋ยวเรามาจำท่านเองครับเฮ้ยเขามีแต่ให้คนเจ้าภาพมาจำโอ้ให้เขามาจำตอนนี้มันไม่หาหรอกเรามาจำก็เลยอย่างน้อยได้ไปแน่ๆเขาจะบอกราคาการแสดงได้ไหมถ้าชุดใหญ่เต็มวงเลยก็2,900เต็มวงข้าวเอาไปเองด้วยป่ะเอาข้าวไปเองสิจะบ้าหรือเปล่าทำไมวงเบลอเบลาราคา2,900มึงจะบ้าเหรอแล้วมึงไปเรียกเขาแพงใครก็จะเอากูก็แล้วแต่อาจารย์เพราะว่าอาจารย์เป็นคนกำหนดราคาใช่ครับผมชุดเล็กเท่าไหร่นะฮะชุดเล็ก2,400ชุดเล็ก2,400ครับผมชุดใหญ่2,900โอ้ยห่างกันแค่500เองก็ไอ้นี่มันห่างกันเรื่องค่ารถอาจารย์ฮะครับผมนอกจากจะไปทั้งวงแล้วสมมติว่าไปรับส่วนตัวอย่างเงี้ยวันนี้ไม่มีแดนเซอร์มาอ๋ออาจารย์รับคนเดียวเท่าไหร่ฮะอ๋อก็ประมาณ400ฮะถ้าราคาขนาดนี้มึงมาให้ฟรีเลยดีกว่าครับก็ได้นะฮะฟรีก็มาได้เออผมถามหน่อยครับอาจารย์โทษทีฮะจะหาว่าละลาบละลวงนะครับได้เลยฮะตั้งแต่อาจารย์เป็นนักร้องมาครับผมมีผลงานทั้งหมดกี่เพลงแล้วครับผลงานที่ผ่านมานะฮะก็ประมาณที่เอาที่เท่าที่จำได้นะผลงานประมาณ 25,000 เพลงครับของอาจารย์เหรอฮะไม่ฟังคนอื่นเขาร้องเอาที่อาจารย์ทำมาสิครับตอนนี้กำลังเริ่มจะทำว่าคุณพ่อผมแต่งเพลงนี้เอาไว้ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตพ่อดมชวนชื่นครับเฮ้ยแต่งก่อนจะอ๋อก่อนจะตายก่อนจะเสียชีวิตใช่ครับเพลงอะไรครับเป็นเพลงไม่ทุกไม่ต้องโทรครับวันนี้พอจะร้องให้พวกเราฟังได้ไหมฮะไม่อันนี้เตรียมมาโดยเฉพาะเลยครับลองฟังจากผลงานเพลงของอาจารย์จิ๋วจุกจิกครับใจดำใจดำใจดำน่าดูทั้งที่รู้ก็ยังไม่เข็ดไม่พอเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเอาช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มได้แล้วค่ะขอบคุณครับได้ดื่มนมไทยเดนมาร์กแล้วพี่รู้สึกอิ่มท้องแต่พี่ได้มองหน้าน้องพี่รู้สึกอิ่มใจอ๋อไอ้บ้าอะไรก็ไม่รู้เอาอีกถ้าการที่เราจะเขียนหนังสือต้องใช้ดินสอ 2B แต่ถ้าอยากมีชีวิตดีๆมันต้องมีแค่2เราเขินเอาอีกเอาอีกพี่ไม่อยากเป็นตับอ่อนที่อยู่ข้างไตแต่พี่อยากเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่อยู่ข้างหัวใจน้องผู้วิชาการก็มาเอาอีกเอาอีกหมดเลยน้ำหมดมุกหมดกำลังมันเลยเอาอีกเอาอีกแหมเขิมจนได้หรอเนี่ยหนูเล็กเจ้าไปดูหนังกับพี่สักเรื่องมั้ยเรื่องอะไรหรอคะเรื่องจีบหมาฝ่าไฟแดงก็ดีนะจ๊ะโอ้ยแล้วเมียพี่ไม่ได้หรอคะโอ้ยอย่าพูดถึงเขาเลยเมียพี่ตายไปแล้วไอ้เจนงั้นมึงก็ตายตามกูไปซะดีเอาอีกเอาอีกเอากูขึ้นก่อนไอ้บับบี้หนูไม่เกี่ยวนะคะหนูไม่เกี่ยวไงพี่ลูกไงไม่เกี่ยวไหวไหมไปดูไหมยังไงถ้าพากลับบ้านจะที่รักเดี๋ยวไปป้อนนมอยากรู้ว่าหาแค่ไหนต้องดูก่อนไปอะไรเดี๋ยวอะไรพี่จิ๋วอะไรฮะไม่มันเป็นอะไรครับไม่ได้เป็นอะไรหรอกผมจะถามอาจารย์อยู่อาจารย์นี่ดนตรีเพลงอะไรนะไม่ทุกไม่ต้องโทรทำมาแค่นี้ฮะทำไมมันกระท่อนกระแท่นนะอันนี้เป็นดนตรีต่อต้านยาเสพติดครับมันจะเป็นต่อต้านยังไงล่ะฮะอ้าวถ้าเกิดเพลงผมเนี่ยออกไปนะครับพวก10ล้อรถทัวร์ที่เคยขับข้ามวันข้ามคืนจริงเปล่าง่วงนอนนี่บอกได้เลยฮะไม่มีหลับไม่มีง่วงจริงเปล่าครับผมงั้นผมไม่เห็นภาพเดี๋ยวให้ขับ10ล้อตัวจริงเลยดีกว่าได้เลยครับขอเชิญนะฮะนายกสมาคม10ล้อพ่วงแห่งประเทศไทยขับแถวยุทธคนนี้แหละฮะพี่สวัสดีครับครับผมพี่ชื่ออะไรนะฮะชื่อศักดิ์ครับพี่ศักดิ์ขับ10ล้อศักดิ์เกิดวันอะไรฮะเกิดวันเสาร์เดือน4ปีมะเสง
แต่ปูมากพักนี้ไม่ค่อยได้เล่นอะไรจำไม่ได้สมมติว่าเป็นเพลงต่อต้านยาเสพติดเขาเป็นคนขับสิบล้อคุณขับสิบล้อครับไปเอารถมาจะเข้าเกียร์ไปไหนนะยังสมมติว่าเดินเข้ามาขึ้นรถสตาร์ทเครื่องออกจากธมรีปากท่อเข้าสมุทรสงครามผ่านมหาชัยไปแล้วทำไมวันนี้ง่วงเพื่อนดื่มชูกำลังก็ดื่มมาแล้วทำไมเอาไม่อยู่เฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ดีกว่าเฮ้ยหยิบมา1เม็ดไม่ใช่หยิบแผ่นซีดีเพลงต่อต้านยาเสพติดจำได้แล้วเพลงต่อต้านยาเสพติดของจิ๋วจุกจิกเอาเสียบเข้าไปเครื่องเล่นเปิดเพลงขับเพลงเลยอย่าง่วงอย่าง่วงใจดำใจดำใจดำหน้าดูเลี้ยวไปไหนอ่ะเฮ้ยเกือบลงข้างทางดีนะทั้งที่รู้ก็ยังไม่เข็ดไม่พอจะไหวแล้วจะชนแล้วมึงตื่นมาไม่ฝนไม่ตกเกิดพั่วไปหมดขอบคุณพี่ศักดิ์ที่มาช่วยขับสิบล้อให้นะครับผมนี่แหละครับอย่าบอกนะว่ากูมาแค่นี้ครับผมนี่ผลงานของจิ๋วจุกจิกนี่คือคนแรกครับครับผมครับเชิญครับเอาละครับนักร้องคนต่อไปนะครับเป็นนักร้องที่จะนั่งรอกันสุดยอดเลยนะครับนักร้องคนนี้ครับไปร้องที่ไหนนี่ไปร้องที่วัดมาวัดอะไรฮะไปวัดปากน้ำฝั่งเหนือครับเป็นไงฮะโอ้โหพอไปร้องนะหมามันเยอะอะพอร้องเท่านั้นแหละหมามันร้องโอ้โหเสียงร้องเขาไปสะท้อนหูหมาเปล่าฟันมันเหยินนะคิดถึงอู่ทองที่เคยนอนหัวใจวายเอวันมีงานล่าสุดที่เพิ่งจะไปร้องบอกหน่อยได้ไหมครับมีอะไรบ้างแอบดูที่รูเดิมอะไรครับเป็นเพลงชื่อว่าเสียสาวที่ราวบันไดโอ้โหช่วยจ้าได้เว้ยไฮล่าโอ้โหไม่ไหว